เรื่องนี้ชาวบ้านที่กาญจนบุรีร้องมาบอกว่าแก๊งมอเตอร์ไซค์อาจถ้าพูดชื่อว่าแก๊งไม่อาบน้ำน้ำไม่อาบเนี่ยหลายคนบอกโอ้จำได้แก๊งนี้เนี่ยเขาชอบไปทำบุญไม่ใช่หรอเจตนาดีนะแต่วิธีการอาจจะไม่ค่อยเหมาะหรือเปล่าคุณผู้ชมเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยเขากลัวนะครับมากันเยอะๆขี่ด้วยความเร็วฝ่าไฟแดงและที่สำคัญพฤติกรรมหัวโจกนี่เห็นว่ากลางใส่ตำรวจด้วยไปดูคลิปกันหน่อยครับไปงานอะไรกันครับไปงานอะไรกันครับเหรอสร้างเสียงรบกวนมากเลยแล้วก็ผ่าไฟแดงกันขับรถอันตรายมากเลยตั้งแต่เช้าแล้วพวกบอกพวกๆด้วยแล้วกันอ่ะเป็นไงรู้สึกไงบ้างครับนี่ไงไฟแดงเนี่ยชัดเจนเลยก็ฝ่าไปเลยฝ่ากันเลยอะค่ะแต่ก็ถ้าพูดถึงชื่อแก๊งนี้ค่ะก็หลายรอบแล้วนะไม่ใช่เพิ่งจะเกิดขึ้นนะครับจนแบบพอไปที่ไหนปุ๊บชาวบ้านในพื้นที่ก็จะแบบว้ายอุ้ยยี่อุ้ยอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมมาแล้วเจตนาดีเราไม่ว่านะแต่คือถ้าไปผมว่าไม่ใช่คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์เป็นแบบนี้หมดนะแม้กระทั่งในแก๊งนี้ก็เหอะผมว่าบางคนเขาก็เคารพกฎจราจรก็ยังเสียงคุณผู้หญิงเมื่อกี้ที่เขาตอบกลับมาบอกพี่ต้องไม่ว่าเขาอ่ะพี่อย่าว่าหนูอะไรเงี้ยคนที่ทำถูกต้องเราขอบคุณเพราะถือว่าเป็นการช่วยดูแลกันเองคนท้องถนนนะครับมอเตอร์ไซค์มีความเสี่ยงอยู่แล้ว2ล้อไงใครที่เคารพกฎอันนี้เราก็ชื่นชมยินดีด้วยแต่ว่าใครที่แบบไม่ดูไม่สนใจอะไรเลยอันนี้อาจจะต้องฝากเพื่อนเตือนเนาะคุณผู้ชมครับเหตุการณ์นี้เป็นคลิปที่ชาวบ้านเอามาโพสต์ลงในกลุ่มคนเมืองการ2บอกว่าเนี่ยขอบคุณน้องๆนะที่นึกถึงจังหวัดกาญจนบุรีที่ตั้งใจมาทำบุญแต่ช่วยเคารพกฎหมายด้วยเรื่องขี่มอเตอร์ไซค์เต็มท้องถนนเสียงท่อดังลั่นขี่หวาดเสียวฝ่าไฟแดงแบบนี้คนที่มาโพสต์บอกคงจะได้บาปมากกว่าได้บุญนะแล้วก็แก๊งนี้คุณผู้ชมครับรวมตัวเนี่ยขี่กันมาคืออย่างที่เสียงชาวบ้านก็บอกเมื่อกี้ที่เขาต้องเปิดกระจกไปแล้วเพื่อบอกเสียงดังมากเลยตั้งแต่เช้าแล้วเพราะว่าท่อไงเขาก็ไปดัดแปลงใช่ไหมค่ะให้แบบไปที่ไหนแล้วก็จะได้มีคนตามไล่ชมอ่ะแบบแม่เสียงมันดังจังเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเบิ้ลเครื่องส่งเสียงดังสร้างความเดือดร้อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อย่างเมื่อกี้แหละที่เขาบอกว่าจะไปทำบุญค่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หลายคันคุณผู้ชมเห็นว่าไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนด้วยทีนี้จากการตรวจสอบข้อมูลเนี่ยเขานัดกันจะไปทำบุญที่โรงเรียนหมู่บ้านเด็กที่ตำบลช่องสะดาวอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีแต่ว่าบางช่วงมันต้องผ่านเมืองไงใช่ครับและที่สำคัญพอมันปรากฏเป็นคลิปแบบนี้มากันหลัก10หลักร้อยตำรวจในพื้นที่ของกาญจนบุรีครับก็ตั้งจุดตรวจสกัดนะครับอำนวยความสะดวกเรื่องของการจราจรก็จับมอเตอร์ไซค์ที่แต่งซิ่งผิดกฎหมายแล้วก็เจอจริงๆครับตรงสี่แยกไฟแดงลาดย่ากลุ่มที่ชื่อแก๊งว่าน้ำไม่อาบเนี่ยผ่านมาหลายสิบคันเลยนะคุณผู้ชมระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ปรากฏว่ามีหัวหน้าแก๊งน้ำไม่อาบเข้ามาที่จุดนี้ด้วยนะครับมาต่อว่าเจ้าหน้าที่ทำไมต้องมาจับผมด้วยอ่ะตำรวจก็เลยถามทำไมจับไม่ได้ก็คุณทำผิดกฎหมายผมขออนุญาตจากตำรวจชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัดแล้วไงนั่นแน่ใครกันครับผู้การหรอหรือใครทำไมไม่พูดออกมาว่าขอใครนะครับแล้วเห็นบอกว่าตัวหัวหน้าแก๊งโชว์กลางนะเดินมาตัดหน้าเจ้าหน้าที่แล้วก็มีการตะโกนนะครับตะโกนไล่ให้กลุ่มของเขาเนี่ยเฮ้ยอย่าเพิ่งมาย้อนกลับไปย้อนกลับไปสั่งให้พักพวกย้อนสอนย้อนกันหมดเลยก็เลยหันรถแบบกระทันหันแบบนี้แล้วบางช่วงบางตอนเนี่ยก็ไปเฉี่ยวไปชนกับรถของชาวบ้านเขาด้วยครับดูบรรยากาศช่วงนี้กันหน่อยนะฮะย้อนไปเลยไม่ต้องมาย้อนไปเลยย้อนไปเลยต้องมาถ้าขอจับจับเลยจับไปเลยจับไปเลยเขาขอกันแล้วแต่มันก็ไม่มีประโยชน์ถ้างั้นเขาขอทำไมอ่ะขออนุญาตโอ้โห
นี่คือย้อนนี่ก็คือผิดอีกหนึ่งข้อหานะแต่ก็ต้องให้ความเป็นธรรมเขาบอกว่าขอกันแล้วขอใครแสดงว่าเออเขาก็อ้างว่าเขาขอตำรวจใช่ไหมค่ะขอใครต้องไม่หานะเออถึงขออนุญาตก็ตามมันก็ต้องตามกฎจราจรนะคะก็ต้องขี่แบบเลนซ้ายหรือว่าวิ่งห้ามฝ่าการจราจรถูกไหมเป็นแถวไปทีนี้เบื้องต้นตำรวจมีการจับกลุ่มนะคะออกใบสั่งมอเตอร์ไซค์ที่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนรถแต่งซิ่งได้ถึง70คันนี่ขนาดถ้าย้อนสอนเป็นบางส่วนนะไม่ใช่ครั้งแรกนะคะถ้าย้อนกันไปคุณผู้ชมแก๊งน้ำไม่อาบเนี่ยเคยรวมตัวกันตั้งแต่ปี63ถึง65นับพันคันตอนนั้นถ้าจำกันได้ปิดถนนเมืองเพชรบูรณ์เลยค่ะแข่งรถไปภูทับเบิกชาวที่เพชรบูรณ์ด่ากันยับเลยเพราะว่าเดือดร้อนไม่เคารพกฎจราจรพอถูกตำรวจจับก็เหมือนเดิมก็คือเขาบอกเป็นทริปทำบุญเนี่ยนะคะแล้วหาว่าตำรวจกลั่นแกล้งบ้างอะไรบ้างนอกจากนี้ถ้าจำกันได้อีกคลิปหนึ่งอารวาสไปด่ากราดนักท่องเที่ยวชาวเวียดนามในร้านอาหารนี่ที่เราเบลอกันไว้นะเขาเสียงดังไงว่าส่งเสียงดังแบบนี้ไร้มารยาทเจ้าตัวกลับไปทำตัวกลางทุบโต๊ะถีบเก้าอี้ใส่เขานี่เป็นคลิปที่ชาวเน็ตก็วิพากษ์วิจารณ์ว่ามารยาททำไมทำแบบนี้แต่ผมว่าไม่ใช่ทุกคนบางคนบางคนที่น่ารักก็มีแหละบางคนแบบอยากร่วมแก๊งแต่อยากไปทำบุญจริงๆก็มีนะยังไงก็ไปทำบุญก็ได้แต่ว่าทำให้ถูกกฎหมายด้วยนะครับจะดีที่สุดเลยคุณผู้ชมครับดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี